ได้เวลาดาราเดลี่บันเทิงโซ่คุณผู้ชมค่ะความรักยังคงอบอวลนะคะถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีดาราเดลี่แมกกาซีนแล้วก็ไปหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำค่ะค่ะใช่แล้วค่ะเราต้องรีบไปอ่านให้อิจฉาก่อนงานแต่งจริงเขานะคะถูกค่ะโอเคเรามาที่ข่าวแรกในค่ำคืนนี้กันเลยนะคะต้องบอกว่าลิเดียนี่เขามีลูกน่ารัก2คนลูกสาวคนล่าสุดน้องเดมี่โอ๊ยตาแป๊วเหมือนแบบเป็นเน็ตไอดอลแต่เด็กเลยใช่คือมันหน้าชัดไม่หมดอะตากกุ้งมากเลยคุณผู้ชมใช่แล้วแล้วลูกน่ารักขนาดนี้นะคะคนก็เลยไปแบบเหมือนแบบแซวคุณแม่ว่าเอ้ยเอาอีกสิเอาอีกเอาอีกคนที่3ไปเลยแม่อะไรแบบนี้นะคะโอ้โหตายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็อุ้ยมีการปฏิเสธเบาๆไหวไหมน่าเออนั่นน่ะสิเพราะว่าก็มีการรบเร้าบอกคุณสามีว่าเธอฉันไม่ไหวฉันต้องรับส่งลูกคนโตไม่ไหวไปถึงว่างานรับผิดชอบหลังจากคลอดแล้วนะใช่เนี่ยจะทำงานอีกนะคะแล้วก็ไหนจะต้องยังไงให้นมลูกคนเล็กอีกนะก็น่าจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเอาไปดูสิว่าเจ้าตัวปฏิเสธยังไงบ้างคะค่ะโหลไม่ไหวแล้วปิดแล้วปิดอู่ค่ะไม่ไหวแล้วพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาโอเคอยู่เขาอยากมี 3-4 คนแต่เด็กก็บอกเด็กไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยจริงยังค่ะยังก็พยายามบอกพี่แมทไปทำหมันไหมยังเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จค่ะเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวพอแล้ว2คนชายหญิงละครบละคือเขาก็มีเหตุผลว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเขาก็เลยแบบเหมือนโตมาแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยพอมาเห็นบ้านเดียวก็มีพี่น้องทั้งหมด3คนเขาก็รู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่าไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรก็ทำแอคทิวิตี้ด้วยกันก็จะแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าแบบเอออยากให้มีพี่น้องหลายๆคนพอมี2คนก็รู้สึกว่ามันมีแค่กันและกันมันน่าจะมีกันและกันและกันอีกคนแต่เราก็แบบเด็กเขาบอกพี่แมทก็นี่ไงกันแล้วกันก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนก็4คนแล้วพอแล้วจะไม่ปุ๊บปั๊บติดใช่ไหมครับพี่โนหนักแน่นเสียงแข็งมากคือฝันอยากให้วิวัฒนาการการคลอดบุตรอะค่ะเมื่อไหร่จะให้ผู้ชายแบบตั้งท้องแล้วคลอดให้ได้บ้างอะเขาก็พยายามกันอยู่นะดีรอตอนนั้นเลยเห็นเขาพยายามกันอยู่ถ้าผู้ชายสามารถตั้งท้องและคลอดได้นะคะฝันจะมีสัก11คนทีมฟุตบอลคุณคะคุณปรึกษาว่าที่สามีหรือยังก็นี่ไงคุณแมทธิวเขายังไม่ปรึกษาเลยเขาบังคับคุณลิเดียเอาอีกเธอลูกจะเหงาหนังไม่เขาเห็นลูกเขาน่ารักไงเขายิ่งอยากมีอีกใช่ไหมล่ะอ่ะมันพ่อปฏิเสธไปให้ได้ก่อนตอนนี้แล้วกันนะไม่แน่เดี๋ยวพอหายเหนื่อยอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ค่ะเออค่ะค่ะเอามาที่ข่าวต่อไปอันนี้พูดถึงคุณเอมวิทวัฒน์เดี๋ยวนะอาวิทวัฒน์เขาเปลี่ยนชื่อเล่นไม่ใช่คนละวิทวัฒน์มันไม่คุ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคุณเอมที่เขาตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการแยกทีมกันแยกทีมกันกับทีมงานตอนนี้มาทำเองล้วนๆเป็นโปรดักชั่นใช่ไหมก็เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ต้องแบบอู้มารื้อฟื้นในเรื่องของแบบวิชาการทำสคริปต์การดูแลนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่ดูเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมยอดวิวรู้สึกมันไม่ค่อยกระเตื้องไม่ปังเท่าตอนทำแบบกับทีมเก่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอ็มเขามีความคิดเห็นยังไงไปถามเขากันค่ะก็โอเคค่ะแต่ว่าเอ็มว่าเอ็มเหนื่อยขึ้นเพราะว่าพอมาบอกว่าเป็นช่องคุณเอ็มที่เอ็มเพิ่งเปิดใหม่ค่ะเรามาเป็นข้างหลังทีนี้เราก็เลยแบบเราไม่เคยอยู่มาเลยพี่ไม่เคยมีความรู้มาเลยว่าจะต้องวางสคริปต์กล้องมุมนี้ตัดต่อต้องโอ้โหหมดทุกอย่างอย่าใช้คำว่าโฟลเลยค่ะอย่าใช้คำว่าตะกุกตะกักด้วยใช้คำว่าลื่นล้มไม่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกเองที่แบบทำเองนี่เราก็บอกตัวเองค่ะว่าท้อไม่ท้อเพราะบางทีเราไม่รู้จริงๆรู้ถามว่าตากล้องอันนี้อะไรเนี่ยมันต้องสปีดชัตเตอร์กับพี่มาแล้วภาษาอะไรเนี่ยแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่สนุกยอมรับที่หนูไม่ได้แบบว่าโดนทีมออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสิ่งที่เราเลือกเองกระแสคนดูตอนนี้ซับมันน้อยได้ทําไมไม่ได้มองยอดวิวเลยเอาจริงไม่รู้ว่าต้องวิวเท่าไหร่เราถึงจะพอใจแต่ว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าอาจสคริปต์ตามนี้ภาพตามนี้แต่ตอนนี้ยังทํามา2อันเนี่ยอันแรกก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่สองก็ดีขึ้นเลยเอาจริงเรื่องกดดันเนี่ยเอ็มไม่ได้กดดันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าทีเนี้ยถ้าคนดูรู้จักเอ็มจริงๆอ่ะต้องมองไปสองช่องทางภาพแรกคือเอ็มเป็นพิธีกรภาพสองเอ็มเบื้องหลังเอ็มทำได้ดีแค่ไหนเลยเอ็มไม่ได้ทอเรื่องกระแสทอเรื่องเวลานอนมากกว่าเพราะว่าไม่มีเวลานอนคือปกติเป็นพิธีกรกลับบ้านมาอนอนแต่ตอนนี้กลับบ้านมาแม่ดูฟุตหน่อยแม่นู่นนี่นั่นหน่อยแบบ
ไม่ได้มันเป็นอีกทางนึงที่เอ็มต้องทำมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเลือกสิ่งทำในสิ่งที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตรงนั้นเอาจริงๆถ้าไม่ทำเองมันก็ไม่รู้ว่าแบบกระแสหรืออะไรยังไงการทำงานเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยหรือว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบอะไรยังไงเลยคุณผู้ชมคนเราเนี่ยเหมือนที่คุณเอ็มเขาบอกว่าเขาเลือกทางเดินเองแล้วว่าจะอ่ะลองดูอยากทำก็ทำให้ได้รู้เองนะคะแต่เอาจริงๆอ่ะจะนอนน้อยลงสิเพราะเขาเริ่มเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องแต่อมเชื่อว่าหลังจากนี้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าได้แบบฝึกปรือวิชาแล้วไงใช่ไหมนะฮะเอาใจช่วยละกันนะคะมาที่คนนี้ก็เอาใจช่วยนะแม่เอาอีกแล้วคุณใหม่สุคนธวานะคะเรื่องรถยังไม่จบมาเรื่องนี้ต่อค่ะคือถ้าเกิดว่าใครตาม Instagram ตาม Facebook แม่ก็จะต้องมีแบบผ้าซับน้ำลายนะเพราะว่าแม่ก็เป็นคนเซ็กซี่เบอร์ต้นๆเลยนะคะล่าสุดเจอมือดีค่ะตัดต่อภาพก็เชิงอนาจารเลยแหละนะไปเผยแพร่ในเพจค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะคะคือรูปเนี้ยจริงๆอ่ะพี่ใหม่โพสต์เองก็คือว่าเป็นวันนั้นเราทักเขาอยู่ไงว่าเป็นวันไข่ตกเลยอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แม่มีลูกไงนางกลับไปนางก็แบบโพสต์รูปขำๆกับสามีเขาอะไรเงี้ยซึ่งรูปอ่ะสามีเขาถ่ายให้ทุกรูปอยู่แล้วนะคะก็มีการโดนตัดต่อนะคะแล้วก็ส่งภาพดังกล่าวเนี่ยนะคะมาให้แฟนคลับไปเห็นในเพจก็ส่งภาพมาให้เจ้าตัวดูพอเห็นปุ๊บโอ้ยแม่นิ่งไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้นะคะคุกคามไม่ได้เลยเดินทางไปสถานีตำรวจรัตนาธิเบศรนะคะลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะใช่แล้วงานนี้เจ้าตัวบอกว่าอุ๊ยโกรธนะนี่โกรธจริงๆนะคะแล้วก็ได้ฝากข้อความไปถึงเพจแล้วก็ตัวคนที่ทำสิ่งนี้เอาไว้ด้วยนะคะว่าที่บ้านไม่มีใครสอนเรื่องจริยธรรมในใจหรือคะลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยที่สถานีตำรวจรัตนาธิเบศรมากบ่นยาวมากขั้นตอนต่อไปจะไปแจ้งกับปอท.นะคะถ้าคุณคิดจะชอบก็กรุณาอย่าโรคจิตใส่ค่ะและถ้าไม่มีเงินไปหาหมอให้บอกนะจะออกให้แฮชแท็กป่วยจิตนะอยากอ่านยาวๆก็ไปตามได้ค่ะใหม่สุคนธวานะคะ นั่นแหละตาม IG นะเพราะว่าแม่ด่าแบบเดือดมากใช่แล้วก็ยังไม่พอนะคะพี่ใหม่ก็บอกว่าขอบคุณแฟนคลับของใหม่ที่ส่งภาพนี้มาให้ดูด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงนะคะไม่งั้นก็คงไม่เห็นใช่เพราะว่าบางทีมันจะมีกลุ่มใน Facebook หรืออะไรก็ตามกลุ่มลับต้องจ่ายตังค์บ้างต้องขอเข้าใช้งานบ้างถึงจะมีคนอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะดาราหลายคนเนี่ยก็โดนมาแล้วนี่ก่อนหน้านั้นไงแต้วยังเจอคิดดูดิแล้วชุดเขาเรียบร้อยจะตายไปตัดต่อซะโอ้มันตัดต่อซะได้อะนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นนางเอกนางร้ายโดนหมดนะคะเขาบอกว่าการุณาหยุดซะสำหรับการทำครั้งนี้นะคะเข้าวัดสวดมนต์จะได้จะลงใจนะคะการุณาให้เกียรติกันด้วยนักแสดงไม่ใช่คนสาธารณะที่จะต้องมาโดนด่าโดนดราม่าหรือว่าโดนทำอะไรแบบนี้เคารพกันนิดหนึ่งนะเอาก็คุณจริงอ่ะถ้าตามหาต้นตอมันได้ไม่ใช่หรอได้เนาะว่าใครเป็นคนโพสกลุ่มอะไรยังไงเจาะเข้าไปนะคะแต่ว่าก็รอดูแล้วกันนะว่าเรื่องนี้จะคืบหน้าอะไรยังไงรถยังไม่หายเลยความวายเข้ามาแล้วนั่นน่ะสิไม่แต่คือจะบอกแม่เลยว่าต้องอย่ายอมอันนี้ถูกต้องแล้วที่แม่ไปแจ้งความเอาไว้เขาจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นอีกแล้วคนอื่นที่คิดจะทำจะได้ไม่กล้าจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีบทลงโทษนะเอาจริงนะไม่ใช่คุณจะโพสอะไรในอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็ลอยนวลนะเนาะค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหช่วงนี้เดือดหนักขนาดนี้ช่วงหน้านะคะมาต่ออุ๊ยแต่แล้วมีคนแบบทำหน้ามีคนโดนบูลลี่เหรอโอ้โหตายคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาค่ะประกันภัยไวรัสโคโรนาเจอจ่ายจบโทร1737กลับมาในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราได้เห็นว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยคุณโอภัจจิราดูสวยใสขึ้นนะคะเธอเนี่ยได้ไปทำการร้อยไหมกรอบหน้ามาอ๋อให้ดูดีดูสดใสขึ้นนะคะซึ่งเราว่าดีนะแต่ปรากฏว่าคุณก็ยังมีคนจะไปล้อแม่ไปบูลลี่แม่นะทำอย่างนี้ไม่ดีเลยแล้วว่าจริงๆวัฒนธรรมเรื่องการล้อเลียนเรื่องหุ่นนะคุณต้องหยุดได้แล้วนะมันเชยแล้วนะโดนอีกใช่ไหมเนี่ยก็ไปแซวว่าคุณแม่หุ่นอวบอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอ้าวคุณแม่โอภัจจิราว่ายังไงไปฟังคุณแม่ค่ะอันล่าสุดคือไปร้อยไหมค่ะก็ดีค่ะก็สวยขึ้นแต่สวยขึ้นอาจจะสวยขึ้นเองด้วย แต่ร้อยไหมคือร้อยกรอบหน้าค่ะแต่คนก็ถามเยอะเหมือนกันนะคะว่าแบบทำแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำเนี่ยเพราะว่าจริงๆโออ่ะเป็นคนแบบฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้เพราะว่าโอเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ป่ะคะก็เลยพยายามเมนเทนหน้าตัวเองอยู่เหมือนกันนะพยายามหาอะไรที่มันไม่ใช่สารเคมีมากก็พยายามทำเลเซอร์ความสวยต่างๆเนี่ยแหละหุ่นพังมีอะไรอีกไหมเนี่ยก็
็มันช่วงนี้แบบอ้วนขึ้นเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีมาแล้วยังไม่หยุดรับประทานเลยปาร์ตี้ตั้งแต่ปีใหม่วันเกิดโอ้วันวาเลนไทน์นี่วันเกิดลูกอีกละเดี๋ยวไว้รอสักประมาณมีนาค่อยลดนะโอ้พูดจริงๆนะเลยสอนลูกเลยว่ามันไม่ดีตอนเราผอมก็จะล้อแบบเป็นโอลิฟไม้เสียบผีตอนเด็กๆอ่ะตอนนี้อ้วนก็มารออีกอ้วนไม่น่ารักบูลลี่เราก็เลยบอกลูกว่าอย่าไปเรียกใครแบบนี้นะหรือว่าอย่าไปทักใครเราเจอกันเราทักกันดีกว่าว่าเออน่ารักดีเออคนนี้ยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าแบบเออก็ได้สอนลูกเหมือนกันแต่ไม่หน่อยโอ้เป็นคนไม่ค่อยหน่อยอ้วนก็สวยได้เนาะเขาประกวดนะสาวหุ่นอวบหุ่นอะไรอย่างงี้เนี่ยนะสวยๆทั้งนั้นใช่แต่ว่าคุณแม่เนี่ยเรื่องของการร้อยใหม่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละเป็นพรีเซนเตอร์ไงก็เลยทำนิดนึงแต่คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยทำอะไรได้ก็ทำอย่างที่พี่โอบอกก็คือว่าคือเคยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยก็งดไปก่อนทำอะไรได้บ้างก็ทำสักหน่อยเพราะว่ายังอยู่หน้าจอเนาะใครเหมือนที่เมื่อวานสัมภาษณ์อาต่อยไตภพอาต่อยก็ยังบอกเลยว่าใครจะมาอยากดูคนแก่เราก็ต้องดูแลตัวเองใช่มันก็ต้องดูดีนิดนึงคุณผู้ชมใช่ให้เราหุ่นเฟิร์มเข้าไว้นะคะแล้วที่บอกคือทุกคนสวยในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปล้อเลียนกันสอนลูกดีมากค่ะค่ะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะกับข่าวของใบเฟิร์นพัชกรนะฮะหลายๆคนทราบแล้วเรื่องของการที่ฝ่ายชายที่เธอคบหาดูใจอยู่นะก็มีการคบซ้อนกับแฟนอีกคนนึงที่บอกว่าอยู่กันมา10ปีนะซึ่งทุกคนก็ช็อกแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยความรู้สึกของใบเฟิร์นจะเป็นยังไงซึ่งเธอได้มีการออกมาเผยก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเมื่อเธอพร้อมจะพูดเมื่อไหร่ก็จะพูดเองนะคะซึ่งเห็นว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะพร้อมออกมาพูดคุยแล้วล่ะเนาะนะก็คือถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเนี่ยเมื่อวานอย่างเงี้ยก็มีคนไปสัมภาษณ์พ่อไงไปสัมภาษณ์ลุงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดยใบเฟิร์นเนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวแล้วนะล่าสุดนะคะโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้นะคะเฟิร์นจะออกมาแถลงวันพุธเฟิร์นเข้าใจว่าพี่ๆเนี่ยคงอยากจะทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงต้องไปถามเอากับคุณพ่อคุณแม่ของเฟิร์นซึ่งทั้งสองท่านไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะข้อเท็จจริงทุกอย่างอยู่กับเฟิร์นหมดรบกวนระหว่างนี้รอวันพุธนะคะรอฟังจากปากเฟิร์นท่านทั้งสองไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเฟิร์นเสียใจที่ท่านต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งต่อมานะคุณพ่อรงนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของลูกสาวที่เกิดขึ้นผ่านกับสื่อช่องดังด้วยนะคะว่ายังไม่มีโอกาสเจอลูกสาวเพราะว่าให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตตัวเองมา 4-5 ปีแล้วแต่ว่าเมื่อคืนก่อนนี้คุณแม่เนี่ยก็ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวด้วยแล้วนะคะไปให้กำลังใจซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ตัวลูกสาวเองน่าจะตัดสินใจเลิกคบกับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดนะคะเพราะขืนยังคบกันต่อไปก็เกินไปแล้วอันนี้คุณพ่อทิ้งท้ายเอาไว้นะนักข่าวก็ถามเยอะแหละฝันดูแบบดูยาวเลยอะตอนคุยนะคะก็พยายามถามความรู้สึกถามอะไรอย่างเงี้ยลุงลงเขาบอกว่าจะให้รู้สึกยังไงอะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ผู้ชายอะมันก็อย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าตัวลุงเองก็เคยทำตอนวัยรุ่นเขาบอกผู้ชายนับต่อนับเนี่ยบางคนมันก็ต้องมีแหละไอ้พวกแบบจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลุงพูดดีตรงที่ว่าคนไม่รู้อ่ะจะให้ทำยังไงอ่ะ มันไม่รู้ไปแล้วคุณผู้ชมแล้วเรื่องมันเกิดไปแล้วนะคะแล้วก็สรุปจบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขามาอ่านข่าวเขามีถามว่าแบบถ้าเกิดว่าเขามาขอจะคบขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยลุงว่าไงลุงบอกว่าเฟิร์นมันก็โอเคนะหน้าตรงหน้าตามันก็ไม่ใช่ว่าคิวลิฟคิเลมันก็น่าจะดีมันน่าจะหาอะไรที่ได้เพอร์เฟกต์กว่านี้แล้วถ้าเกิดว่ามันกลับไปคบจริงๆมันก็โง่เต็มทีละโอ้โหถ้าไม่จบเนี่ยเดี๋ยวลุงจบให้เองนั่นประมาณนี้นะตามสไตล์ลุงลงก็แปลว่าส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคใครจะโอเคเป็นฉันก็ไม่โอเคนะคะเริ่มมาข่าวฉันเจอแบบนี้เริ่มมาก็โกหกแล้วอะแล้วไม่ใช่โกหกเรื่องเล็กๆอะโกหกเรื่องใหญ่นะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเฟิร์นเขาพูดเองทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ประมาณช่วงบ่าย2กว่าๆเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวรายการเราเอามาอัปเดตนะคะใช่แล้วล่ะค่ะอ่ะฝากไว้ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้คนที่รักกันเนี่ยดูแลกันอย่างดีเลยนะฮะเรามีประกันดีๆมาฝากนะฮะกับ TQM นะคะ Insurance Gift นั่นเองนะฮะซึ่งใครที่สนใจอยากจะส่งของขวัญให้กันนะฮะก็สามารถส่งได้เลยแค่โทรไปง่ายๆนะคะที่เบอร์1737นะฮะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะจ๊ะโควิด -19 เนี่ยช่วงนี้พักสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะมาติดตามแก๊งนักแสดงนำจาก Why Are You The Series อุ๊ยได้ค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาค่ะประกันภัยไวรัสโคโรนาเจอจ่ายจบโทร1737
แนวอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยกลับมาในช่วงนี้กับความสดใสในแฮกของสาวเปรี้ยวดีกว่าโอเคตาม IG น้องหวายอยู่นะคะแต่ไม่เคียนี่หูยเธอฉันชอบนะค่ะนางแบบว่ามีความสวยแซ่บนะจากกามิกาเซ่ตอนนี้บียองเซ่โอ้นี่เลยนะคะลุคล่าสุดนี้หายไปถึง3ปีนี่กลับมาถ่าย MV ให้แฟนๆได้ชื่นใจกันแล้วนะคะโอ้ยนี่ค่ะเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะตามหมอดูนะคะเจ้าตัวบอกว่าเปลี่ยนแล้วเฮงแล้วปังค่ะพี่นะไปฟังจากปากดีกว่าปังยังไงบ้างหวายเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากปัญญาริษาเป็นปัญธิสาแล้วค่ะปัญธิสาเทียมพสิทธิ์ก็เปลี่ยนเพราะว่าโดนคนทักค่ะโดนพระอาจารย์นะคะแล้วก็หมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทักเรื่องชื่อของหวายตอนแรกอะหวายไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นชื่อเราก็รักชื่อเราเหมือนกันเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นอะไรแต่พอมาทักอีกเรื่อยๆหนูก็เลยแบบโอเคอินโนวัตลองเปลี่ยนก็ได้พอลองเปลี่ยนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงานก็ไหลเวียนเข้ามามากขึ้นจริงๆงานปังไม่ปังไม่รู้แหละนะคะรอติดตามกันด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะโอ้โหจะรอชมเลยท่าเต้นต้องแซ่บแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเพลงช้าหรือเพลงเร็วเธอก็สามารถเต้นได้ยกคอไปก่อนได้จริงค่ะอ่ะมาดูสิข่าวนี้ฉันเนี่ยนะโดนอีกแล้วแม่อีกแล้วเนาะเขาก็มาถึงเขาก็อยู่ดีๆไปสัมภาษณ์กันตอนไหนก็ไม่รู้เขาคว้าไม้สุดท้ายแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยไปอีกแล้วไม่เธอเชื่อไหมว่าเวลามีคิวแขกรับเชิญแบบนี้มาเนี่ยพี่ก๊อฟจะไม่ค่อยบอกเรากก็จะไม่บอกล่วงหน้าตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งดิฉันน้ำลายไหลทิ้งไว้ไปเลยแห้งไปเลยเขาไม่ได้ไปอยู่ดีๆก็จะเป็นคิวแทรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็บอกอยู่ดีๆทีมนักแสดง YU The Series ก็มาเยี่ยมแล้วเนี่ยเราสองคนก็ไม่อยู่อยู่ดีๆเราก็ไม่อยู่อยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็เลิกเร็วอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ดีๆกับเขานะคะยังไงไปดูค่ะคุณผู้ชมครับดาราเดลี่บันเทิงสดๆวันนี้นะครับมีหนุ่มๆมาเยี่ยมเอาจริงๆ8คนแต่เอามานั่ง4คนสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆไม่ต้องแนะนำตัวก็ได้นะต้องรู้จักอยู่แล้วแต่เพื่อให้น้องๆได้ย้ำชื่อตัวเองแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยทีละคนเริ่มที่คนแรกเลยครับสวัสดีครับเซนนะครับรับบทเป็นติวเตอร์นะครับติวเตอร์นะครับสวัสดีครับซีครับผมรับบทเป็นไฟเตอร์ครับไฟเตอร์สวัสดีครับผมจิมมี่นะครับรับบทเป็นสายฟ้าครับสวัสดีครับทอมมี่นะครับผมรับบทเป็นโซนติดเทรนด์ Twitter ตลอดเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจครับที่ผลตอบรับจากทุกคนที่กระแสตอบรับดีมากจริงๆก็ขอบคุณทุกคนครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่ได้รับคนตอบรับขนาดนี้ซึ่งผู้ชมสำคัญมากนะเซนกับซีเนี่ยถือว่าเป็นการจับคู่ใหม่เซนเนี่ยเคยมีคู่จิ้นคู่เดิมอยู่แล้วเวลาเราต้องเปลี่ยนการทำงานแล้วมันมีกระแสของแฟนคลับด้วยตอบตัวเองตอบแฟนคลับเรื่องนี้ยังไงอะครับจริงๆผมมองว่ามันเปรียบเสมือนกับการทำงานนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาเราเป็นนักแสดงเนาะหรือว่าเราทำงานวงการบันเทิงแบบนี้เราก็อยากจะมีผลงานชิ้นต่อไปถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันผมก็เหมือนกับว่าเอ้ยนี่เป็นผลงานชิ้นต่อไปที่แบบเราอยากจะทำผลงานให้มันดีขึ้นให้มันแบบว่าอย่างที่บอกว่าให้มันสักเซสขึ้นอะไรความกดดันอยู่ที่ซีต้องมาจบเขาเรียกมาเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่สำหรับตัวเองกดดันแค่ไหนก่อนจริงๆผมกับน้องคุยกันง่ายมากด้วยน้องแบบรู้จักครั้งแรกน้องอัธยาศัยดีแล้วน้องเป็นคนคุยเก่งแล้วแบบเราคุยเราให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องต่างๆเราให้คำปรึกษากันตลอดเลยแบบเข้าใจกันง่ายอ่ะแต่ไม่กดดันใช่ไหมไม่กดดันใช่กดดันมีไว้ก็กดดันช่วงแรกก่อนเริ่มการแสดงฮะเพราะว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของเราเหมือนกันแต่เราก็ได้เวิร์กช็อปพยายามเต็มที่ให้สุดได้คำปรึกษาจากเพื่อนๆร่วมงานปุ้มกับน้องเองด้วยอะไรที่มีประสบการณ์มาก่อนคู่ที่2จิมมี่ทอมมี่ครับผมยังไงเล่าสิก็คู่จิมมี่ทอมมี่เหรอคู่จิมมี่ทอมมี่ก็ต้องบอกเลยว่าใหม่ด้วยกันทั้งคู่คือจะไม่ใช่แบบคู่นี้ที่แบบพี่เซนมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วแบบมาแนะนำพี่ซีแรกๆคือกดดันมากอยู่ในห้องเรียนคือแบบว่าเราทำอะไรเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือใหม่มากอะเนาะใช่ครับผมจนมาได้เข้าซีนถ่ายซีรีส์แบบว่าวันแรกมันคือแบบว่าเหมือนพอเราได้ลงสนามจริงอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราแบบว่าเหมือนอยู่ๆก็สนุกกับการแสดงขึ้นมาเลยแล้วก็แบบได้เจอบรรยากาศกองแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าเข้าซีนบ่อยๆได้รับประสบการณ์มากขึ้นมันก็ทำให้แบบว่าเริ่มชินเริ่มไปได้ดีขึ้นบุญบาทมันพูดเก่งนะตอนแรกที่นายจะพูดไม่เก่งนี่คือภาพรวมของเด็กๆมาที่ละครดีกว่าเขาบอกว่าเป็นการเอาการ์ตูนแล้วก็ไซไฟนิยายมารวมกันเนื้อหามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะคือเรื่องราวครับเรื่องราวของเรื่องนี้ด้วยความว่ามีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่า
น้องซอนที่เป็นน้องสาวของซนเนี่ยในนี้เป็นซนนะครับไม่เราจะไม่พูดเรื่องผู้หญิงอ๋อโทษน้องซอนน้องซอนคือน้องซอนเขียนนิยายครับเป็นนิยายวายซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าตัวพี่เนี่ยก็ได้ไปสาบานว่าอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ก็ได้ไปสาบานว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องที่น้องซอนเห็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงขอให้เรื่องในนิยายทั้งหมดเกิดขึ้นจริงซึ่งเนี่ยนะครับก็มาหาพวกผมที่เป็นเพื่อนๆของซนนี่แหละใช่ที่จะต้องเกิดเรื่องราวขึ้นในแต่ละคู่ต่างๆอันนี้เราไม่ได้มีกันมาแค่2คู่นะครับจริงๆเรามีอีกหลายคู่รวมถึงคู่ชายหญิงด้วยท้ายๆแล้วถ้าเราไม่ให้เขาจิ้นกันก็จะไม่สนุกใช่ไหมเราจะแข่งนะคะจากวินาทีนะคะคู่แรกค่ะเซนกับซีจะต้องงมต้องตากันค่ะเอาตามาใกล้ๆกันเลยทายกับพิมตาก่อนแพ้นะคะทีมงานช่วยจับวินาทีให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามพี่เป็นบิโคล่าเลยยิ้มเอางี้พอก่อนเถอะเดี๋ยวละเอายอมนะยอมถือว่าเสมอคู่นั้นคู่นั้นต้องจิ้มทำไมเธอทำตาเหลือเสร็จไม่ได้ค่ะลูกเขาเรียกสร้างแอคทิวิตี้ให้กันถึงจะฝาก Why Are You The Series พอรักใช้เป่ากับคุณชมทางบ้านเริ่มที่ทอมมี่เลยครับเชิญครับฝากสำหรับ Why You The Series พลักใช่เปล่าด้วยนะครับผมก็นักแสดงทุกคนแล้วก็รวมถึงผู้จัดและทีมงานทุกท่านนะครับก็ทำกันอย่างเต็มที่แล้วก็แบบว่าทุ่มสุดตัวจริงๆนะครับแล้วก็ฝากน้องใหม่ด้วยนะครับทอมมี่จิมมี่นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับใน Why You The Series นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับผมก็พวกเราก็แทบจะหน้าใหม่กันหมดเลยเนาะในกลุ่มนักแสดงก็เดี๋ยวจะให้เอ็นดูเราด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนจริงๆพวกเราแบบว่าพร้อมที่จะปรับแก้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พวกเราตั้งใจกันทำออกมาได้อย่างให้แบบว่าดีที่สุดอยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับด้วยละกันที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานเป็นรอยยิ้มให้พวกเราในการทำงานหวังว่า EP ต่อไปอาจจะติดเทรนเรื่อยๆก็หวังว่าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากครับผมก็สำหรับเรื่อง Why You The Series นะครับผมเป็นฝากละกันนะครับในทางรับชมก็เรื่องราวของเรานะครับมีความสนุกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเราไม่ได้มีเพียงแค่ทั้งคู่2คู่นี้นะครับเรามีอีกหลายคู่เลยนะครับผมให้มารับชมกันและยังมีคู่เรียกว่าเป็นนักแสดงรับเชิญนะครับผมมาสร้างสีสันมาสร้างความสนุกให้กับทุกคนอีกเยอะเลยครับถ้าอยากรู้นะครับว่าความสนุกของเราเป็นยังไงเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Why Are You The Series พอรักเชฟเป้านะครับผมทุกวันศุกร์เจอกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแต่วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณมากครับก็ต้องรีบติดตามกันนะคะก็เป็นเซนคู่ซีนะคะเอายังไงอ่ะก็น่ารักแหละคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆเนี่ยพิธีกรคนสัมภาษณ์นะคะเสียอาการไปหมดเลยปากเบี้ยวแบบว่าทำตัวไม่ถูกมือไม้อะไรเงี้ยน่าจะลง IG ไปแล้วนะรูปเขาอ่ะน่าจะอัพไปแล้วเออรีบอัปเดตไม่ใช่รีบอัปเดตงานนะคะรีบอัปเดตรูปคู่เออนั่นเร็วตลอดนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณด้วย TCL Electronic ประเทศไทยค่ะใช่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณ TCL อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย